มึงไม่ต้องร้องผมร้องให้แล้วก็โทษใครโทษตัวมึงเองคุณพิธาทำไมไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีด้อมส้มมึงฟังไว้นะมึงไม่ต้องเสียอกเสียใจร้องให้โทษคนนู้นโทษคนนี้โทษสว.โทษส.ส.ที่ไม่โหวตให้นะคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกเพราะพวกมึงอีด้อมส้มมึงจำไว้และคุณพิธาภาวะผู้นำก็ยังไม่พอเป็นผู้นำประเทศมันต้องหนักแน่นนะครับนะไม่ใช่ว่าเสียงนกเสียงกามานิดนึงท่านก็เขวพิธาไม่ได้เป็นนายกเพราะพวกมึงด้อมส้มจากกรณีเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานะคะได้มีการลงญัตติเป็นที่เรียบร้อยนะคะในการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลนะคะให้เป็นนายกแต่ก็ไม่ได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรา272ส่วนฝ่ายของสสก้าวไกลก็ยังคงเห็นต่างนะคะแล้วก็มองว่าการพยายามตีความข้อบังคับเนี่ยเพื่อตัดสิทธิ์แคนดิเดตนายกไม่ให้ถูกเสนอชื่อลงมติรอบ2แล้วก็เมื่อวันที่19กรกฎาคมนะคะที่ประชุมก็มีมติเกินกึ่งหนึ่งนะหรือ374เสียงทำให้ไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้ในสมัยประชุมนี้ซึ่งหากพิจารณากันดูแล้วนะคะการที่นายพิธาไม่ได้รับเสียงโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเรียกง่ายๆว่านายพิธาเนี่ยไม่ผ่านด่านสว.นะคะสาเหตุหนึ่งหามาจากการพยายามที่จะแก้ไขมาตรา112ทำให้สว.และสส.ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่โหวตให้นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะ TikTok ของพี่คิงนะคะได้อัดคลิปอธิบายเหตุผลดังกล่าวนะคะพร้อมกับบอกว่านายพิธาไม่ได้นั่งนายกก็เพราะด้อมส้มนี่แหละเจ๊จะเฉลยให้ฟังคุณพิธาทำไมไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีด้อมส้มมึงฟังไว้นะมึงไม่ต้องเสียอกเสียใจร้องไห้โทษคนนู้นคนนี้โทษสว.โทษสส.ที่ไม่โหวตให้พิธาเนี่ยไม่ได้เป็นนายกเพราะพวกมึงนั่นแหละอีด้อมส้มมึงจำไว้เพราะคุณพิธาตามใจพวกมึงมากเกินไปภาวะผู้นำของคุณพิธาเนี่ยจะต้องมีศักยภาพมากกว่านี้สว.สส.ที่อยู่ในสภาเนี่ยการโหวตครั้งแรกเนี่ยเขาแบไตให้มึงตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าไม่แตะมาตรา112เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะโหวตให้แต่คุณพิธาเนี่ยเชื่อพวกมึงพวกมึงก็ไปขู่เขาว่าคุณพิธาต้องหนักแน่นในอุดมการแก้ไขมาตรา112ก็เป็นเพราะพวกมึงนั่นไงที่เขาไม่ได้เป็นนายกแต่ถ้าคุณพิธาพูดคำเดียวเท่านั้นแหละว่าผมจะไม่แตะมาตรา112สว.สส.โหวตกันให้เต็มที่อยู่แล้วแต่พอมาเชื่อพวกมึงอ่ะอีด้อมส้มคุณพิธาก็เลยชวดไปจริงๆแล้วเขาแบไตให้ง่ายๆขนาดนี้แล้วแต่อีพวกด้อมส้มก็กดดันคุณพิธาว่าจะต้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้และคุณพิธาเนี่ยภาวะผู้นำก็ยังไม่พอเป็นผู้นำประเทศมันต้องหนักแน่นไม่ใช่ว่าเสียงนกเสียงกามานิดนึงท่านก็เขวท่านต้องทำตามแบบนู้นแบบนี้เอาตัวเองให้ขึ้นเป็นนายกก่อนหลังจากนั้นคุณจะทำอะไรคุณจะดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนคุณก็เดินหน้าต่อไปแต่คุณจะต้องไม่แตะมาตรา112จริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายมากมันอยู่ในใจเจ๊แบบว่าโอ๊ยกูไม่ต้องแบบว่าเก่งอะไรมากมายกูก็รู้ทำไมไม่วางเรื่องนี้ก่อนเอาตัวเองไปเป็นนายกก่อนและสาเหตุที่ไม่ได้เป็นเนี่ยก็เพราะพวกอีด้อมส้มถ้ามึงจะร้องห่มร้องไห้โทษคนนู้นคนนี้ถ้ามึงจะร้องห่มร้องไห้โทษคนนู้นคนนี้มึงส่องกระจกดูตัวเองก่อนนั่งพินิจพิจารณาว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็เพราะพวกมึงนั่นแหละอีด้อมส้ม